สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับแอปแท็บคอยนะครับก็มาอัปเดตนะตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นไปประมาณ3อาทิตย์นะครับมียอดเงินตอนนี้ก็คือ50บาทแล้วนะครับได้จากการทำภารกิจเล่นเกมต่างๆนะครับในส่วนของการเช็คอินประจำวันเนี่ยมันปรับลดลงแล้วจากปกติได้วันละ500นะครับเหลือวันละ150ละขนาดเนี้ยเป็นแพทเก่านะมันก็ยังอัปเดตปรับให้เหลือแค่150นะครับก็ตามนั้นภารกิจทุกอย่างเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่จะดูเทคนิคนะในส่วนของการถอนนะครับซึ่งผมก็ลองคลิกดูละถอน50บาทนะครับซึ่งมันถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คือต้องเชิญเพื่อน1คนนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องรอดู100บาทว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มไหมถ้าถอนหลายต้องเชิญเพื่อนหลายคนเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคละเดี๋ยวลองเติมเงินอะไรพวกนี้ได้ไหมมันก็ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ตามนี้มาดูส่วนของประวัติการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมเล่นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่27นะครับก็23วันนะก็ถอนไปแล้วนะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือถอนได้เลย1บาทนะครับครั้งที่2 6บาทนะครั้งที่3คือ50บาทนะครับตอนนี้เนี่ยยอดก็คือถึง50ละเหลือให้มันถึง100นะครับเราจะได้รู้เงื่อนไขว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับมันก็จะมีภารกิจต่างๆแล้วก็สามารถสะสมคะแนนเล่นได้ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ทำนะอันนี้มันมีเวลา30วันนะครับก็เห็นหลายๆคนเล่นแล้วนะเล่นไปถึงด่าน60นะครับวันเดียวเนี่ยก็ถึงละอันนี้แต่ว่าผมยังไม่ทำเลยแต่ว่ากิจกรรมเติมเงินเนี่ยผมไม่แนะนำนะก็ทำแค่พวกนี้ก็พอนะครับเล่นถึงเบล60นะก็ตามนี้อย่างอื่นก็มีนะครับLegend of Source ตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นอยู่นะครับแต่ว่าผมทำเควสถึงเลเวล300แล้วก็หยุดนะคือเลเวล400เนี่ยคงไม่ทันนะครับมันมีเวลาแค่30วันนะครับเฮ้ยแต่ว่าภารกิจตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งมาว่ะแต่ว่าผมเล่นไปละเล่นไปทั้งหมด17วันนะครับถึงเลเวล300ไอตัวเปิด10นาทีเนี่ยวันแรกวันที่2เปิดอีก10นาทีนะครับได้คะแนนเพิ่มอันนี้เนี่ยมันเพิ่งแปลว่ามันเพิ่งมานะครับก็ตามนั้นถ้าใครเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับก็ตามนี้ผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับภารกิจถ้าพวกนี้ครบก็จะไล่ทำพวกนี้ต่อนะครับให้มันดู100เดี๋ยวผมต้องดูเครื่องหลักนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะเพราะว่าไอ้เครื่องหลักเนี่ยไม่ใช่ดิเครื่องหลักมันถอนขั้นต่ำ200เลยนะครับมันไม่มีให้ดูว่าถอน100ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ